สวัสดีครับน้าทรายครับวันนี้ก็ขอมาชวนคุยเรื่องของแอร์ออโต้หน่อยเนาะน้าสมาชิกนะครับในกลุ่ม MUX เนี่ยเขามาโพสด้วยว่าตอนที่สำหรับรถแอร์ออโต้นะเมื่อคุณดับรถเนี่ยตัวที่ทำให้อากาศจากภายนอกปิดไว้เนี่ยไม่ให้เข้ามาในรถเนี่ยมันจะเปิดเองอัตโนมัติซึ่งผมมาทดลองดูก็จริงด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะก็คือตอนนี้เราดับรถปิดแอร์แล้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนี่นะแล้วก็ไปดูตัวที่ปิดกันตัวนี้มันก็จะปิดอยู่ข้างบนนี้ก็จะเห็นนะแล้วเดี๋ยวผมจะทำการดับรถนะครับอันนี้ผมดับรถไปแล้วนะข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าประมาณ1นาทีแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาทำไว้ทำไมแต่ทุกรุ่นนะครับที่มี Air Auto และนะครับและมีฮีเตอร์เนี่ยจะเป็นระบบนี้หมดเลยไปย้อนดูข้อมูลมาของ Chevrolet Trailblazer นะครับตัวที่มีฮีเตอร์มีแม็กปี2012ถึง2019ตัวที่ส่งออกนะครับและมีฮีเตอร์นะครับก็เป็นระบบนี้หมดเลยเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับดูว่ามันจะเป็นไหมเห็นนะเปิดให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาแล้วพอเมื่อเรากดสตาร์ทรถใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกดสตาร์ทรถนะแล้วดูนะมันก็จะกลับไปปิดเป็นระบบที่ไม่ให้อากาศภายนอกเนี่ยหมุนเวียนเข้ามาในรถใหม่เหมือนเดิมทีนี้มันมีประเด็นยังไงครับถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยไปจอดรถที่มีหนูเยอะแน่นอนว่าเมื่อจุดเนี้ยมันเปิดปุ๊บหนูมันก็สามารถเข้ามาที่กองแอร์ของเราได้จะทำยังไงก็คือปิดระบบนี้ไปเลยเมื่อดับรถอะครับไม่ให้ตัวเนี้ยมันเปิดออกมาก็คือเราต้องไปดึงปลั๊กตัวนี้ออกนี่เห็นไหมนะครับปลั๊กสีเขียวๆที่อยู่ด้านข้างเนี่ยตัวนี้นะตัวนั้นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะต้องปลดปลั๊กตัวสีเขียวๆนั้นออกแต่ว่าเราต้องเปิดให้รถเป็นระบบที่อากาศหมุนเวียนภายในก่อนนะให้ตัวนี้มันปิดก่อนนะอย่าไปทำตอนที่มันเปิดไว้โอเคเมื่อมันปิดอยู่ปุ๊บเราก็ไปปลดปลั๊กได้เลยไปโอเคทีนี้เราก็ดับรถได้ละเพียงแค่นี้ครับไอตัวเนี้ยมันก็จะไม่เปิดระบบให้อากาศหมุนเวียนข้างนอกเนี่ยเข้ามาในรถอีกแล้วตอนที่เราดับรถไปแล้วก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะว่าใครที่ใช้ Air Auto เนาะหากอยากจะปิดระบบเนี่ยก็ลองปลดปลั๊กตัวนี้ดูก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยเนาะแล้วไว้เจอกันอ้อถอดตัวเก๊กันเป็นใช่ไหมนี่ไม่ยากนะก็วิธีถอดเก๊นะเมื่อกี้ลืมบอกเลยง่ายๆก็คือเปิดมันมาใช่ไหมเปิดมาปุ๊บแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเลยขึ้นเฉียงๆเนี่ยแค่นี้ได้ไหมหลุดแล้วแค่นี้แหละวิธีถอดเก๊โอเคครับไปแล้วครับของจริง